มาคุยกันต่อนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้าที่ได้นำเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า stability ไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เราพอทราบนะครับว่าเวลาเราออกแบบเสาเนี่ยนะครับก็เราจะคำนวณกำลังรับแรงอัดที่เสาสามารถจะรับได้เนี่ยโดยอ้างอิงจากภาพรวมของสมมติฐานทางกายภาพที่เรารับทราบกันมาเช่นเสาท่อนเนี้ยนะครับมันถูกเบรสนะครับด้วยคานสักตัวหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่า bracing นะครับคานตัวนี้มันก็ต่อเข้ากับ rigid wall เช่นช่องลิฟต์นะครับเป็นต้นนะครับโดยที่ระยะห่างระหว่าง bracing ถึง bracing เนี่ยอยู่ที่ระยะ unbrace length เท่ากับ5เมตรซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณหากำลังรับแรงอัดของเสาต้นดังกล่าวได้นะครับดังที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราพิจารณาเนี่ยเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า bracing ที่ปรากฏเนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันและถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่เพียงพอมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้คำว่าเพียงพอเนี่ยมันมีความหมายมันมีนัยยะของคำว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะถามว่ามันแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่านะครับที่จะสามารถโฮอัพนะครับให้เสามีลักษณะของการโก่งเดาะเสียรูปในรูปที่ปรากฏนะครับในลักษณะดีฟอร์มเชฟที่เป็นสายเคิร์ฟที่ปรากฏนะครับอันนี้มันแข็งแรงเพียงพอมันก็สามารถที่จะเมนเทนลักษณะทางกายภาพเมื่อเกิดการบักกลิ้งได้เป็นลักษณะนี้และคำถามคือว่าถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงเพียงพอหรือว่าแม้กระทั่งมัน stiffness หรือความต้านทานการเสียรูปไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว bracing ท่อนล่างมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าซึ่ง unbrace length ที่เคยคิดไว้นะครับเคย assume ไว้ว่ามีค่าเท่ากับ5เมตรเนี่ยตอนนี้มันกลายไปเป็น10เมตรเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อ bracing มันไม่ทำงานถูกไหมครับซึ่งการไม่ทำงานก็มีทั้งไม่ strong แล้วก็ไม่ stiff อย่างเพียงพอดังนั้นการพิจารณาก็ต้องตรวจสอบทั้ง stiffness แล้วก็ strength ของตัว bracing เข้ามาด้วยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับในการพิจารณาขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยวิศวกรผู้ออกแบบเราจะตั้งสมมติฐานนะครับว่าเสาเนี่ยมันจะถูก braceด้วยระยะที่เรียกว่า floor to floor height นะครับซึ่งระยะ floor to floor height ก็มักจะเป็นระยะระหว่างพื้นถึงพื้นหรืออาจจะเป็นคานสอยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สำหรับคานมันก็จะมีระยะที่อาจจะมีคานสอยเข้ามาเชื่อมต่อหรือว่าอาจจะเป็นระยะที่มีไดอะแฟรมมาติดตั้งเป็นต้นนะครับก็เป็นจุดที่จะพิจารณา beam unbrace length ทีนี้มาลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการมองประเด็นปัญหาทางด้าน stability เนี่ยอันดับแรกนะครับคือในการคำนวณเสาเนี่ยวิศวกรผู้ออกแบบจะพิจารณากำหนดคอลัมน์ unbrace length ในแต่ละทิศทางนะครับจากตำแหน่งค้ำยันที่ปลายนะครับแล้วก็หลังจากที่เราพอทราบว่าเสาทุกต้นเนี่ยโดยปกติแล้วตามธรรมชาติของมันไม่มีต้นไหนครับที่มันสมบูรณ์นะครับความไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การรีดนะครับการผลิตในโรงผลิตที่เรียกว่ามี mill error มี mill tolerance เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังมี error ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกอบติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับที่เรียกว่า erection tolerance นะครับยกตัวอย่างจากรูปนะครับมีอาจจะมี imperfection ที่เกิดขึ้นจากความไม่ตรงแด่วนะครับในรูปซ้ายนะครับเกิด deformation เล็กน้อยนะครับเกิดงอๆหน่อยๆนะครับไอ้จุดงอๆนะครับเป็นระยะเดลต้าเล็กเนี่ยแล้วไปคูณกับแรง P นะครับ gravity load ก็ย่อมส่งผลให้เมมเบอร์ตัวเนี้ยแทนที่จะรับ axial load อย่างเดียวก็จะเกิด bending moment เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ติดตั้งแล้วมันไม่ได้ดิ่งเป๊ะนะครับที่เรียกว่า out of plumbness เนี่ยมันก็จะเกิด displacement ที่ปลายเมื่อเกิด displacement ที่ปลายก็ย่อมทำให้เกิด additional moment จากการเสียรูปของเสาจากการติดตั้งที่ไม่เป๊ะซะทีเดียวซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนตามธรรมชาตินะครับแต่ในแง่ของการคำนวณเราก็อาจจะพิจารณาโดยการมองภาพว่าerror ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเสมือนแรงค่าหนึ่งที่เราพิจารณาเทียบเท่ากันนะครับซึ่งแรงอันนี้เราอาจจะเรียกว่าแรง h ก็เป็นไปได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดดูสมการสมดุลนะครับแรง h take moment รอบฐานนะครับคูณกับความยาวของเสาจะมีค่าเท่ากับแรงอัดและคูณกับระยะการเสียรูปที่เกิดขึ้นจากความไม่ได้ดิ่งนะครับก็เป็นระยะเดลต้าใหญ่เข้าไปนะครับแต่ว่า
อัตราส่วนระหว่างเดลต้าใหญ่ต่อระยะความยาวเนี่ยถ้าเกิดพิจารณาจากเงื่อนไขการก่อสร้างนะครับที่เรียกว่า fabrication erection tolerance เนี่ยก็จะมีการระบุไว้ครับว่ามีค่าไม่เกินอัตราส่วน1ต่อ500ก็คือว่าถ้าเสาความยาว5เมตรมันหลุดดิ่งได้ประมาณสัก1เซนติเมตรหรืออีกในหนึ่งก็คือมีค่าประมาณสัก 0.2p 0.2% ของ p หรือว่า 0.002p นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าเนื่องมาจากว่ามันมีความไม่ดิ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีแรงอัดนะครับเข้ามากระทำที่เสาแน่นอนครับตัว bracing ที่เรา brace ตัวคอลัมน์ตัวนี้ไว้เพื่อ maintain unbraced length เนี่ยมันย่อมจะต้องรับแรงและแน่นอนว่าแรงที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตาม stiffness ของตัว tension member ด้วยคือถ้าเกิดมีแรงอัดเยอะมากนะครับแรงอัดเยอะมากแรงใน member ก็จะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดแรงอัดจนถึงระดับ critical load นะครับมันจะเฟลไปทั้งระบบแล้วเพราะว่าเสาท่อนี้มันรับแรงได้ถึงระดับ critical load นั่นเองนะครับโดยที่ tension member จะต้องแข็งแรงมีกำลังเพียงพออันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและอีกอันนึงก็คือ member tension member นี้จะต้องไม่เกิดการยืดมากจนเกินไปอันส่งผลให้ horizontal force อันนี้มันเกิดมากนะครับเมื่อเกิดจากแรง P มากๆนะครับแรง horizontal force นี้ก็ส่งผลให้เกิด internal moment ในตัว member ตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงต้องควบคุม stiffness ของ tension member ให้เกิดความเหมาะสมนะครับโดยอันนี้เราแสดงให้เห็นไปแล้วนะครับว่ามันเป็นผลมาจากอันแรกก็คือ imperfection ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการหลุดดิ่งอีกอันนึงก็คือเป็นผลมาจาก spring stiffness นั่นเองดังนั้นจะเห็นว่ามันมีอยู่2ปัจจัยนะครับและทั้ง2ปัจจัยเนี่ยเป็นผลมาจากขนาดของ axial load ที่เกิดขึ้นนั่นเองหรือกล่าวอีกในหนึ่งโดยสรุปนะครับ axial load เนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณาความเพียงพอต่อองค์อาคารที่ใช้ในการค้ำยันหรือว่า bracing member นะครับอันนี้เราพยายามทำความเข้าใจอธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรามีคอลัมน์ตัวหนึ่งที่ปลายเป็นพินนะครับซึ่งเราก็พอที่จะได้ว่ามันมีความสามารถในการรับแรงเท่ากับ Euler Buckling Load เท่ากับ pi กำลัง2 EI หารด้วย L กำลัง2ในขณะที่ถ้าเกิดปลายเป็นฟิกนะครับแล้วไม่เกิดการเสียรูปมันก็คือมีค่าเท่ากับ4เท่านะครับของ pi กำลัง2 EI หารด้วย L กำลัง2แต่ถ้ามันเกิดสเวย์ได้เกิดการเสียรูปได้ก็จะมีค่าพอๆกันนะครับกับพินนะครับที่ไม่เกิดสเวย์นะครับอย่างอันนี้เราฟังไปแล้วมีค่าเท่ากับ4เท่าของ Euler Buckling Load ในขณะที่ถ้าเกิดเป็น Cantilever Column ในลักษณะนี้นะครับก็จะมีค่าประมาณสักแค่1ใน4เท่านั้นเองเพราะว่าตรงปลายนะครับมันอิสระมันสามารถที่จะเสียรูปออกทางซ้ายขวาก็เป็นไปได้นะครับค่า K มีค่าประมาณสัก 0.5 ยกกำลัง2ปานะครับก็มันเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะมาก K มีค่าเท่ากับ2นะครับยกกำลัง2กลายเป็น4นะครับและ1ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับเพียง a quarter หรือว่า1 0.25 ของ Euler Buckling นะครับในขณะที่ในกรณีของ fix กับ pin ด้านบนแต่ไม่ sway นะครับแบบนี้นะครับก็พอจะได้ว่าค่า K มีค่าประมาณสัก 0.7 ยกกำลัง2ก็ได้ประมาณ 0.49 นะครับหรือว่าประมาณ 0.5 เป็นตัวหารนะครับก็จะได้ว่ามีค่าcritical load ประมาณ2เท่าของ Euler Buckling load นะครับแล้วก็ในลักษณะของการคำนวณทั่วๆไปนะครับเราก็เคยมีการพิจารณาตัว alignment chart ในลักษณะนี้โดยมีการเปรียบเทียบกันระหว่าง stiffness ของตัวคอลัมน์กับตัวบีมนะครับที่เข้ามาเฟรมของแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะหาค่า K ออกมาทั้งในกรณีที่ไม่เกิดการชเวและกรณีนี้ก็เกิดการชเวซึ่งอยู่ในappendix นะครับของ AISC 360นะครับฉบับปี2016แล้วก็ฉบับล่าสุดนะครับเรามาดู2ตัวนี้กันเป็นหลักก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็น cantilever column แล้วก็ตัวที่เป็น fix กับ pin แล้วไม่เกิดการ sway นะครับซึ่งค่า K ฝั่งซ้ายก็มีค่าเท่ากับ2ตรงขวาก็มีค่าเท่ากับ0.7 นะครับเราพอที่จะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราจินตนาการที่จุดปลายเป็นมีลักษณะเป็นเหมือนสปริงที่มาคอยค้ำไว้นะครับไม่ให้เสาท่อนนี้เกิด
การเสียรูปนะครับถ้าเกิดไม่มีสปริงเลยก็เป็นรูปซ้ายแต่ถ้าค่าสปริงสติฟเนสสูงมากๆสูงมากๆนะครับจนถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นดั่งรูปขวาการวิบัติที่เกิดขึ้นก็จะวิบัติที่ตัวคอลัมน์เกิดการบัคกลิ้งไม่เกิดการเสียรูปมากจนเกินไปนะครับที่ตัวสปริงนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าสปริงก็มีค่า spring stiffness มีค่าเท่ากับ f เท่ากับ kx นะครับซึ่งอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นในสปริงเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแรง p ด้วยนะครับโดยที่ตัวเบต้าสะท้อนค่า spring stiffness นะครับรูปแรกก็เหมือนกับ spring stiffness มีค่าเป็น0ก็คือไม่มีสปริงเลยอีกอันคือเบต้าเนี่ยมีค่าสูงมากๆอาจจะไม่ถึงระดับอินฟินิตี้แต่ว่าถึงระดับค่าประมาณนึงแต่แน่นอนว่าถ้าเบต้าสูงมากระดับอินฟินิตี้มันก็จะเป็นลักษณะทางรูปขวามือนะครับแล้วก็เราก็เคยพิจารณาถึงสติฟเนสของแคนติลิเวอร์บีมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราเคยทำภาพออกมาแล้วก็ได้ค่าของสติฟเนสออกมาอยู่ที่3 EI ส่วน L กำลัง3แล้วพอจะเห็นภาพนะครับว่า stiffness ของ flexural member มีความสัมพันธ์กับ EI หารด้วย L กำลัง3แล้วอาจจะคูณ3เข้าไปนะครับในแง่ของ flexural stiffness ถ้าเกิดเราจัดฟอร์มจัดหมวดหมู่ใหม่นะครับเราจะพอเห็นภาพว่า displacement ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่า deflection นั่นเองนะครับแล้วก็ไปคูณกับ stiffness หรือว่าความสามารถในการต้านทาน deflection ซึ่งมีค่าเท่ากับ3 EI ส่วน L กำลัง3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงที่เข้ามากระทำเป็น concentrate force นะครับที่ตรงปลายนะครับซึ่งเราพอที่จะเห็นภาพนะครับว่าจากข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดเราลองลิสต์ข้อมูลออกมาตัวคอลัมน์นะครับทั้ง cantilever column นะครับเอา critical load หารด้วย Euler buckling มีค่าเท่ากับ 0.25 มาจากไหนก็คือจากสมการล่างสุดเนี่ยครับแล้วก็เทียบสัดส่วนออกมานะครับตรงไปตรงมามากแล้วก็ในขณะที่รูปขวาที่เขาโหลดต่อ Euler buckling มีค่าเท่ากับ2จากข้อมูลทั้งหมดนะครับเราลองมาจัดหมวดหมู่เรียงลำดับความเข้าใจกันใหม่นะครับว่า critical load เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ constant ตัว1นะครับคูณกับ EI หารด้วย L กำลัง2นะครับแล้วเปลี่ยนใหม่เป็น constant ตัว1นะครับคูณกับ EI หารด้วย L กำลัง constant ตัวนี้ก็อย่างเช่น3อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3 EI หารด้วย L กำลัง3แล้วคูณกับL ซึ่งเป็นความยาวเดิมของมันนะครับซึ่งนั่นแปลว่า critical load เนี่ยมันสัมพันธ์กับค่า spring stiffness อย่างแท้ true อย่างแท้จริงเลยนะครับโดยที่ flexural stiffness อันเนี้ยจะสะท้อนนะครับเป็นผลมาจากส่งผลต่อ Euler buckling load กำลังรับแรงอัดของเสาอีกค่าหนึ่งก็คือ spring stiffness ก็จะส่งผลต่อ column bracing stiffness นั่นเองนะครับคือตัวความสามารถในการต้านทานการเสียรูปของระบบที่มาค้ำตัวคอลัมน์ดังนั้นนะครับกำลังรับแรงอัดของเสาเนี่ยมันเป็นผลมาจาก flexural stiffness ของตัวเสาเองนะครับแล้วก็จะส่งผลโดยตรงต่อแรงใน bracing member นะครับซึ่งสะท้อน spring stiffness นั่นเองจากข้อมูลทั้งหมดนะครับเราพอที่จะมาจัดหมวดหมู่อะไรกันเพิ่มเติมได้แล้วเห็นไหมครับว่า spring stiffness นะครับกับตัว flexural stiffness ของตัว cantilever beam เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับและไอตัว stiffness flexural stiffness ของตัว beam หรือตัว flexural member ก็จะไปส่งผลต่อ critical load ของ column นะครับอันนี้เราว่ากันมาแล้วในครับสำหรับข้อมูลที่นำเสนอไปก่อนหน้านะครับหากเราพิจารณากำลังรับแรงอัดของเสานะครับที่อันดับแรกเราเริ่มต้นจากการพิจารณา Euler's buckling load นะครับหรือว่า P sub E เนี่ยซึ่งแน่นอนครับมันขึ้นกับค่าความสามารถในการต้านทานการดัดตัวหรือว่า flexural stiffness ของตัวเสาท่อนนั้นนะครับแล้วก็ระยะปัจจากการค้ำยันที่เราเรียกมันว่า L sub C นะครับขององค์อาคารรับแรงอัดก็จะปรากฏได้ว่าP sub E มีค่าเท่ากับ π กำลัง 2 EI หารด้วย L sub C ยกกำลัง2นะครับแล้วก็เราจะเห็นความสัมพันธ์ตัวหนึ่งนะครับที่ไปปรากฏอยู่ใน Appendix 6นะครับอยู่ใน Commentary ซึ่ง Appendix 6เนี่ยเป็นบทที่เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับสำหรับการออกแบบเพื่อเสถียรภาพของตัว Bracing นะครับกราฟตัวนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอัตราส่วนนะครับแกนตั้งอัตราส่วนระหว่าง Critical Load ในคอลัมน์นะครับต่อ Euler Buckling Loadนะครับซึ่งแน่นอน Euler buckling load ก็คือค่าที่พิจารณาพิน condition นะครับในขณะที่ค่าทางแกนนอนเป็นค่า stiffness ของตัว bracing คูณกับ
ความยาวของตัวคอลัมน์หารด้วย Euler Buckling Load นะครับมีการขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นหมายถึงยังไงแกนนอนนะครับถ้าเกิดลองดูดีๆมันคือค่าแรงใน bracing เมื่อเทียบกับ Euler Buckling Load แรงใน bracing คือสะท้อนค่า stiffness ของตัว bracing ถูกไหมครับ stiffness ยิ่งใน bracing ยิ่งเยอะนะครับแรงที่เกิดขึ้นใน bracing ก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยในขณะที่แกนตั้งเป็นแรงอัดในแนวแกนของตัวคอลัมน์ซึ่งเป็นแรงวิกฤตเมื่อเทียบกับ Euler Buckling Load คือ Euler Buckling Load pin condition PCR มันอาจจะไม่ใช่เป็น pin ก็ได้มันอาจจะเป็น fix pin มันอาจจะเป็นfix แล้วก็ cantilever ออกไปก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ในแง่ของการพิจารณาในลำดับถัดไปนะครับเราจะได้ว่าค่าที่ critical load ต่อ Euler Buckling Load ที่มีค่าเท่ากับ1เนี่ยนะครับก็เป็นแกนที่สะท้อนเรื่องของ normalize นะครับ normalize หมายความว่าเราเทียบอัตราส่วนให้มันไม่มีหน่วยนะครับเช่นเดียวกับทางแกนนอนนะครับและในกรณีที่มันมีค่าเท่ากับ1ตัว brace design นะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนของเบต้าคูณกับ L เบต้าคือ stiffness ของ spring หารด้วย Euler Buckling นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ตามไปด้วยนะครับจากบุลเลตที่ปรากฏด้านบนนะครับ PCR เท่ากับ PE เพราะฉะนั้นเท่ากับ pi กำลัง2 ER หารด้วย L กำลัง2นะครับโดยที่ spring stiffness มีค่าเท่ากับเบต้าก็คือ spring stiffness คูณกับ L หารด้วย PE ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เราก็จะพบว่าเบต้ามีค่าเท่ากับ pi กำลัง2 EI หารด้วย L กำลัง3ซึ่งมีลักษณะก็คือค่าคงที่คูณกับ EI หารด้วย L กำลัง3คล้ายๆกับ cantilever columnนั่นเองอันนี้เป็นเบต้าที่เรียกว่าเป็นเบต้าไอเดียลคอนดิชันลักษณะคล้ายๆกับแคนทิลิเวอร์บีมนะครับและสำหรับกรณีที่ระดับแรงวิกฤตต่ำๆเช่น PCR ต่อ PE เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.25 นะครับก็คือใช้โหลดน้อยมากมันก็เกิดบัคกลิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเช่นนี้ค่า K จะมีค่าเท่ากับ2หรือมันจะสะท้อนรูปที่ปรากฏก็คือเป็นแคนทิลิเวอร์คอลัมน์ดังรูปขวามือนั่นเองนะครับในขณะที่ในกรณีที่แรงวิกฤตสูงมากๆนะครับแรงวิกฤตสูงมากๆนะครับไปจนถึงระดับ PCR ต่อ PE เท่ากับ2หรืออีกในหนึ่งสะท้อนฟิกซ์กับพินคอนดิชันที่อยู่ด้านบนแล้วไม่เกิดการสเวย์ออกทางด้านข้างโนไซส์สเวย์ค่า K มีค่าเท่ากับ 0.7 นะครับดูตัวอักษรสีฟ้าๆลักษณะก็จะเป็นดังรูปที่ปรากฏตามนี้นะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับอธิบายได้ว่าจะเกิดแรงในสปริงสูงมากนะครับเกิดแรงในสปริงสูงมากเพราะว่าสปริงมี stiffness ที่สูงจนไม่ส่งผลทำให้ตัวปลายของคอลัมน์เนี่ยเกิดการเสียรูปออกทางข้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะพอเห็นภาพว่าระดับของแรงย่อมมีผลนะครับระดับของแรงอัดย่อมมีผลต่อแรงในสปริงและอีกในหนึ่งแรงในสปริงหรือว่า stiffness ของสปริงย่อมส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงอัดของคอลัมน์นั่นเองนะครับก็อยากจะทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในงานมินิคอร์สต่อไปนะครับสวัสดีครับ